หากจะบอกว่า 2-3 ปีหลังมานี้อนิเมะหรือมังงะเรื่องไหนที่เป็นกระแสมากที่สุดก็คงไม่พ้น Demon Slayer Kimetsu no Yaiba หรือดาบพิฆาตอสูรที่ในบ้านเราเองก็ฮิตถล่มทลายแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะด้วยคาแรคเตอร์มากมายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์และการเล่าเรื่องที่น่าติดตามและแล้วก็ตามคาดที่อนิเมะเรื่องนี้ถูกจับมาทำเป็นเกมที่ความน่าสนใจก็คือได้ทีมพัฒนาอย่าง Cyber Connect 2ทีมงานเดียวกับผู้ที่ทำเกม Naruto Ultimate Ninja Storm ทั้ง4ภาคและเกม Dragon Ball Z Kakarot จึงทำให้เกมจากดาบพิฆาตอสูรเรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองทีเดียวก็มาดูกันว่าในแง่ของเกมแล้วจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนใน Cannot be severed Demon Slayer The Hinokami Chronicles Review This will be your first real missionWhere you'll face a demon alone. เนื้อเรื่องใน The Hinokami Chronicles ยังคงเหมือนกับฉบับอนิเมะที่เล่าถึงเรื่องราวของทันจิโร่เด็กหนุ่มที่โลกทั้งใบของเขาโดนทำลายโดยอสูรผู้ทรงพลังโดยครอบครัวของเขาถูกฆ่าล้างบางจนหมดเหลือรอดแค่เพียงเนสึโกะน้องสาวแต่ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอสูรทันจิโร่จึงต้องออกเดินทางไล่ล่าอสูรตนนั้นพร้อมๆกับหาทางทำให้น้องสาวของเขากลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งที่ในเกมจะนำเอาเหตุการณ์ต่างๆจากในการ์ตูนมาเล่าผ่านโหมดแคมเปญตั้งแต่ทันจิโร่ต้องไปฝึกฝนเพื่อเป็นนักปราบอสูรและรับภารกิจในการกำจัดอสูรต่างๆพร้อมๆกับรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นตัวเกมยังคงถ่ายทอดอารมณ์ของอนิเมะเรื่องนี้ออกมาได้อย่างดีทั้งช่วงเวลาสำคัญๆคาแรคเตอร์ Character ของทันจิโร่ที่ทั้งเข้มแข็งและอ่อนโยนและค่อยๆเติบโตขึ้นในแต่ละเชปเตอร์แต่ก็แน่นอนว่าแฟนๆที่ผ่านดาบพิฆาตอสูรมาแล้วไม่ว่าจะอนิเมะหรือมังงะก็อาจจะไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นกับเนื้อเรื่องของเกมเท่าไหร่เหมือนกับนั่งดูเหตุการณ์เดิมๆอีกรอบมากกว่าอาจจะตื่นเต้นแค่ว่าฉากสำคัญสำคัญเมื่อถูกแปลงมาเป็นกราฟิกในเกมแล้วจะเป็นอย่างไรที่ถือว่าทำออกมาได้ดีและอลังการทีเดียวแม้ว่าใน The Hinokami Chronicles จะเน้นเกมเพลย์ไปที่การต่อสู้แต่ทีมงานก็ยังมีการใส่องค์ประกอบแบบเกมแอดเวนเจอร์เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นสามารถสำรวจพื้นที่ต่างๆเก็บไอเทมและพูดคุยกับ NPCs รวมไปถึงยังมีเควสเสริมให้เราได้เลือกทำอีกด้วยแต่ทุกๆอย่างก็ดูผิวเผินไปสักหน่อยไม่ได้มีความลึกหรือผูกเข้ากับตัวเกมอะไรมากมายนักนอกจากนั้นยังมีค่าเงินในเกมที่สามารถนำมาใช้ซื้อของเพื่อปลดล็อกสิ่งต่างๆได้แต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการเล่นในเกมเช่นกันสภาพแวดล้อมของฉากต่างๆในแต่ละเชปเตอร์แม้ว่าจะดูมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อยู่บ้างแต่การเล่นส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นตรงรวมไปถึงการเคลื่อนที่ภายในแมปของตัวเราก็ดูเชื่องช้าไปสักหน่อยจนบางทีก็รู้สึกอึดอัด That night, your humanity was torn away from you. Cyber Connect 2นั้นช่ำชองการทำเกมจากอนิเมะอย่างที่ทุกๆคนคุ้นเคยโดยเฉพาะงานด้านภาพและเสียงที่ใน Demon Slayer หรือดาบพิฆาตอสูรนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกันทั้งงานภาพที่สวยงามดังนั่งชมอนิเมะกราฟิกที่ละเอียดละออดีเทลเอฟเฟคต่างๆที่แฟนๆการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนงานด้านเสียงนั้นเรายังสามารถเลือกเสียงภาคได้ทั้งภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นที่ต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีทั้งคู่บวกกับซาวเอฟเฟคที่หนักแน่นและซาวด์แทร็กสุดมันก็ช่วยให้การต่อสู้เร้าใจมากขึ้นทีเดียว Mechanic ของการต่อสู้ใน The Hinokami Chronicles นั้นไม่ได้ทำออกมาซับซ้อนหรือลึกซึ้งอะไรมากมายนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ทำออกมาเอาใจแฟนเกมไฟติ้งแต่ทำออกมาสำหรับแฟนอนิเมะของดาบพิฆาตอสูรให้เล่นเกมไฟติ้งได้สนุกมากกว่าที่ทั้งรวดเร็วอลังการและมันสุดๆแต่เกือบจะทุกๆการต่อสู้นั้นก็แทบจะไม่ต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเท่าไหร่ที่จะมีการต่อคอมโบด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียวผสมกับการโจมตีพิเศษเพื่อสะสมเกจพลังและปลดปล่อยท่าไม้ตายและเมื่อเราล้มศัตรูลงได้ก็จะไม่สามารถโจมตีพวกมันได้จนกว่าจะลุกขึ้นที่มักจะเป็นจังหวะที่ถูกโจมตีสวนกลับมาที่ทำให้ตัวเกมไม่ใช่แค่จะรัวปุ่มง่ายๆและจะชนะได้ศัตรูในเกมนี้ยังมาในรูปแบบของลูกสมุนและบอสที่บรรดาลูกสมุนนั้นก็แทบจะเหมือนกันหมดโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีศัตรูใหม่ๆระหว่างการประจนภัยของเราและเมื่อเอาชนะได้ก็จะได้รับเกรดว่าต่อสู้ได้ดีแค่ไหนแต่พวกริ้วล้อเหล่านี้ก็เหมือนเป็นแค่การฝึกฝีมือจนกว่าเราจะได้เจอกับระดับบอสที่บรรดาบอสแต่ละตัวนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้สนุกและการต่อสู้กับพวกมันก็เปรียบเทียบได้กับเกมแอคชั่นดีๆเกมหนึ่งเลยที่เราจะต้องคอยหลบหลีกการโจมตีทั้งระยะไกลและใกล้ของพวกมันตลอดที่ถือว่าทำออกมาได้ท้าทายทีเดียวและบางครั้งเรายังสามารถสลับเอาตัวละครสนับสนุนออกมาต่อสู้ได้อีกเพื่อต่อคอมโบและสร้างความเสียหายได้มากขึ้น
อีกส่วนที่ถูกใส่เข้ามาในเกมคือระบบ Quick Time Event ที่ถือว่าผสมเข้ามาในเกมได้อย่างกลมกล่อมไม่ได้ถูกนำมาใช้จนรู้สึกว่าเยอะจนเกินไปโดยเวลาที่เราต่อสู้กับบอสก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความ Immersive มากขึ้นที่เราจะได้เห็นฉากที่ทันจิโร่จัดการกับอสูรที่ทรงพลังที่อลังการและสะใจมากๆนอกเหนือจากทันจิโร่แล้วตัวละครที่เราสามารถเล่นได้แต่ละตัวก็จะมีสไตล์ในการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์และ Moveset ที่แตกต่างกันแต่การต่อคอมโบนั้นแทบจะเหมือนกันหมดยกเว้นแอนิเมชันเท่ๆของความสามารถพิเศษเท่านั้นนอกเหนือจากโหมดเนื้อเรื่องหลักประมาณ10ชั่วโมงแล้วตัวเกมยังมี Versus Mode ที่จะให้เราสามารถเลือกตัวละครมาต่อสู้กันได้โดยช่วงที่เกมออกจะมีตัวละครให้เลือกเล่นได้ทั้งหมด18ตัวละครแต่ทีมงานก็แจ้งแล้วว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในไม่ช้านี้แน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเมคานิกในการต่อสู้ในเกมนั้นไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากมายและค่อนข้างจำกัดจึงอาจจะสนุกแค่ช่วงแรกๆที่ได้ลองเล่นเป็นตัวละครจากอนิเมะที่ชื่นชอบเท่านั้นดีมอนสเลเยอร์หรือดาบพิฆาตอสูร The Hinokami Chronicles ยังคงนำเอาการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมจากฉบับอนิเมะมาถ่ายทอดสู่เวอร์ชันเกมได้อย่างดีแม้ว่าสำหรับแฟนๆการ์ตูนเรื่องนี้จะไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมายนักเกมเพลย์ที่เน้นไปที่การต่อสู้แม้ว่าจะมีใส่ส่วนของการสำรวจเข้ามาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งเท่าไหร่รวมไปถึงการต่อสู้เองที่เน้นทำมาค่อนข้างแคชชวลให้เข้าถึงได้ง่ายและโหมดอื่นๆที่ดูยังไม่ค่อยโฟกัสเท่าที่ควรแต่ด้วยภาพและเสียงที่ทำออกมาได้สะใจอลังการน่าจะถูกใจคออนิเมะก็ทำให้ Demon Slayer The Hinokami Chronicles อาจจะไม่ใช่เกมแอคชั่นไฟติ้งชั้นเยี่ยมแต่ก็ถือว่าเป็นเกมจากดาบพิฆาตอสูรที่สาวกการ์ตูนเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด Will see my duty fulfilled และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Demon Slayer The Hinokami Chronicles พูดคุยได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ The bond between Desuko and I cannot